ร้อยเชือกรองเท้านักเรียนหญิงอย่างไรให้ง่ายและโบออกมาสวยแบบนี้นะคะมาแล้วค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาตอบคำถามน้องๆ นะคะพอดีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาว่านะคะให้พี่อ้อมสอนร้อยเชือกรองเท้านักเรียนหญิงนะคะแล้วก็ให้โบออกมาสวยด้วยค่ะวิธีการง่ายมากเลยนะคะจะทำอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาเริ่มร้อยกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็สวมเท้าเข้าไปในรองเท้าได้เลยเพื่อวัดความพอดีนะคะแต่ว่าวันนี้รองเท้าเล็กนิดนึงนะคะพอดีเป็นรองเท้าของหลานพี่อ้อมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการร้อยเชือกเข้าไปที่รูที่หนึ่งได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ทำการจัดเชือกให้เท่ากันค่ะวันนี้พี่อ้อมจะสอนวิธีการร้อยที่ง่ายที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อความยาวของเชือกทั้ง2ด้านตรงกันแล้วนะคะหรือว่าเท่ากันแล้วค่ะเราก็ทำการร้อยมารูที่2เลยนะคะนี่ค่ะเราจะใช้เชือกฝั่งขวามือของเราก่อนนะคะตัวเชือกที่บิดแบบนี้นะคะเราก็จัดให้ตรงค่ะนี่นะคะต่อมาค่ะเราก็จับเชือกฝั่งซ้ายนะคะนี่ค่ะจากรูที่1นะคะร้อยเข้ามารูที่2แบบนี้เลยนี่ค่ะเชือกก็จะไขว้กันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจับฝั่งขวาเหมือนเดิมค่ะไว้มารูที่3ของฝั่งซ้ายนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการดึงเชือกให้กระชับพอดีกับเท้าของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จับเชือกฝั่งซ้ายค่ะร้อยเข้ามาในรูที่3ของฝั่งขวาเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการดึงเชือกให้กระชับพอดีกับเท้าของเรานะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยตัวไหนที่บิดอยู่นะคะเราก็ทำการจัดให้ตรงๆเลยนะคะเมื่อมัดออกมาแล้วก็จะสวยงามค่ะนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการมัดแล้วนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็มัดปกติเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับปลายเชือกฝั่งขวามือของเรานะคะจับให้เป็นโบแบบนี้ค่ะนี่นะคะจับให้เป็นโบในลักษณะนี้นะคะตัวปลายเชือกจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จับเชือกฝั่งซ้ายค่ะแบบนี้นะคะพันอ้อมมาแบบนี้นะคะพันอ้อมมาแบบนี้เลยอ้อมมาด้านหลังแบบนี้เลยนะคะให้กลับมาอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็จับให้เป็นโบแบบนี้นะคะนี่ค่ะจับให้เป็นโบแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเราจะสอดเข้ามาด้านล่างนะคะตรงนี้จะมีช่องอยู่นะคะตรงนี้จะมีช่องอยู่นะคะเราก็สอดเข้ามาแบบนี้เลยแล้วดึงให้ส่วนปลายมาอยู่ฝั่งขวานะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการดึงทั้งสองข้างพร้อมกันแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการจัดโบให้เท่ากันค่ะดึงให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็จัดให้เท่ากันแบบนี้เลยนี่นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะร้อยรองเท้าแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถมโบของเราก็ไม่เอียงด้วยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยสวยงามมากเลยค่ะและ วิธีการร้อยก็ง่ายมากเลยนะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะและอีกข้างนึงนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนี่นะคะก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะและก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าต้องการให้พี่อ้อมสอนร้อยเชือกรองเท้าลายไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะสอนทุกลายให้แบบง่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ